This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ประเทศไทยเนี่ยเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีการส่งออกมากกว่านำเข้าสินค้าและบริการแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีความภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นใช่ไหมฮะเราก็มันทำให้มีเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินแต่จริงๆแล้วในอีกนัยยะหนึ่งนะฮะของการที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันคือเราลงทุนน้อยเกินไปถ้าเราบอกว่าข้อจำกัดหนึ่งคือเรื่องของเงินทุนนะฮะเราจะเพิ่มเงินทุนให้กับท้องถิ่นได้ยังไงนะฮะอันเนี้ยเราพยายามไปดูตัวอย่างในต่างประเทศเราก็พบว่ามันมีเรื่องของ Hometown Tax เหมือนจะเป็นภาษีรักบ้านเกิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของการกระจายความเจริญแน่นอนถ้าเกิดว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเติบโตพร้อมกันนะครับก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดก็จะลดลงด้วยประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นมวลรวมของการเติบโตของแต่ละจังหวัดก็จะเติบโตแบบที่พร้อมๆไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อนี้กันเรื่องของการเติบโตนะครับของเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดกับผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและก็วิจัยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณนรพัฒน์อัศวะวัลลบครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ครับขอบคุณมากสามารถรายการอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้งวดที่แล้วเราคุยเรื่องการเติบโตแล้วเราคุยเรื่องของการเติบโตของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอยากให้ผอ.ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการเติบโตของจังหวัดในประเทศไทยสักเล็กน้อยว่าภาพรวมในของเชิงพื้นที่เนี่ยเป็นไงบ้างครับครับก็การเติบโตของจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยฮะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เขามีความแตกต่างกันอยู่อันนั้นเนี่ยมันเป็นฐานที่จะช่วยให้การเติบโตของแต่ละพื้นที่เนี่ยโตออกไปได้ในอนาคตทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีฐานที่ดีประมาณนึงก็ต้องมีการนำฐานที่ดีนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ด้วยมันเป็น2สเต็ปเหมือนไปต่อยอดใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในสิ่งที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเคยมีการทำการศึกษาไว้เนี่ยเรามีการจัดทำดัชนีชี้วัดปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เราสามารถชี้วัดเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้นะฮะว่าในแต่ละจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานมีการศึกษาสาธารณสุขนะครับ เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงผมยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะอย่างเช่นจังหวัดน่านกับจังหวัดฉะเชิงเทราครับถ้าเกิดเราจะดูว่า2จังหวัดนี้มันต่างกันยังไงนะฮะถ้าตามความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยฉะเชิงเทราก็เป็นเหมือนกับเป็นหนึ่งใน EEC ถูกไหมฮะก็จะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะฮะในขณะที่น่านเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนกับว่าอยู่ไกลนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูคะแนนชี้วัดของดัชนีชี้วัดปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะพบว่าฉะเชิงเทราเนี่ยอาจจะดีกว่าน่านนี่อาจจะด้อยกว่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะพัฒนาเชิงพื้นที่อะฮะถ้าเราดูลึกลงไปเป็นระดับอำเภออ่ะแล้วเราไปดูอำเภอปรากฏว่าอำเภอภูเพียงของจังหวัดน่านมีคะแนนของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มีความพร้อมสูงกว่าอำเภอสนามชัยเขตของฉะเชิงเทราซะอีกโอ้เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ย่อยพื้นที่ย่อยก็ต่างกันไม่ได้บอกว่าทั้งจังหวัดระดับเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นการที่จะพัฒนาในเชิงพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องลงไปในดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าดูภาพรวมกับภาพย่อยเนี่ยมันอาจจะให้ภาพที่สลับกันก็ได้เข้าใจละมันมีรายละเอียดของมันมันมีรายละเอียดของมันดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นในอำเภอภูเพียงเนี่ยเขาอาจจะมีจุดด้อยนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการศึกษานิดนึงนะครับแต่ว่าด้านอื่นเนี่ยเขามีความพร้อมแต่พอไปดูเรื่องของสนามชัยเขตเขาจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนเราก็จะได้สามารถแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ทีนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าบางพื้นที่เนี่ยเขามีสมมติว่าเขามีปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องมีการนำไปใช้ทีนี้เรื่องของการนำไปใช้เนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างจังหวัดยะลาครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเราเนี่ยครับเรามีการทำรายการ local reach เราเคยไปสัมภาษณ์เศรษฐกิจในเชิงภูมิภาคนะฮะที่จังหวัดยะลาตอนนั้นเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ท่านดร.นพพงศ์ธีรวรนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วก็มีบทบาทในการพัฒนาโครงการชื่อว่าเบตงหมื่นล้านครับโครงการนี้ก็จะมีส่วนนะฮะมีบทบาทในการเปิดสกายวอล์กของแหล่งท่องเที่ยวไอยาเวงไอยาเวงที่ยะลาดังนั้นที่เบตงเนี่ยภ
ภูมิทัศน์ของเขาเนี่ยนะฮะด้วยสภาพภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาดังนั้นเห็นหมอกตลอดทั้งปีดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเชื่อไหมฮะว่าในตอนที่มีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงมหาศาลเลยใช่ไหมอันนี้ทุกคนทราบแต่ว่าที่นี่ฮะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตอนปลายปี63ที่กำลังโควิดกำลังหนักเลยใช่ไหมฮะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยะลาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าตอนมันจะมีบางเดือนนะฮะเพิ่มขึ้นกว่าตอนก่อนโควิดอ่ะเท่าตัวคือก่อนโควิดเนี่ยจะประมาณนักท่องเที่ยวประมาณเดือนประมาณ 50,000 คนจะมีบางเดือนที่ตอนปลายปี63อ่ะประมาณสัก 90,000 แต่เชื่อไหมฮะว่าตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้แสนกว่าตลอดนี่ก็คือเรียกว่าเขาสามารถดึงจุดเด่นของเขาเนี่ยขึ้นมาได้ถ้าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดไปถึงจังหวัดอีกสักจังหวัดหนึ่งนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยได้2ล้านคนนะฮะต่อปีปีที่แล้วครับ2ล้านคนนี่มากหรือน้อยลองนึกถึงว่าภูเก็ตก็ได้ประมาณ2ล้านเหมือนกันจริงเหรอนครศรีธรรมราชกับภูเก็ตนะฮะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย2ล้านแต่ภูเก็ตเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประมาณ3ล้านอ๋อโอเคแล้วนครศรีธรรมราชพี่วิทย์ลองทายไหมครับว่าเขาดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เท่าไหร่ให้ผมใบผมใบขึ้นต้นได้เลขหกเฮ้ยหกอะไรครับหกแสนหกพันครับโอ้ต่างกันมากต่างกันมากดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย2ล้านนะฮะโดยประมาณในนี้เรื่องกลมๆต่างชาติได้ทีเดียวประมาณ 6,000 นครศรีธรรมราชเนี่ยฮะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเขาโปรโมทว่าเป็นเมืองโอโซนอากาศดีที่สุดมีหมู่บ้านคีรีวงนะครับมีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีเกาะหาดนะครับแหลมตะลุมพุกมีเรื่องราวในวันวานอบอวลนะฮะมีเรียกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะมีวัดพระมหาธาตุนี้โด่งดังมากใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยได้แสดงว่าเขามีของดีแน่นอนแล้วทำไมเขาถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แค่ 6,000 แล้วก็จริงๆอันนี้เป็นปัญหาร่วมของจังหวัดที่เป็นเมืองรองนะเมืองรองเนี่ยลำปางก็เป็นอีกหนึ่งเมืองรองครับจริงๆแล้วผมเคยอ่านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวถ้าคิดเป็นจุดท่องเที่ยวต่อพื้นที่นะฮะมากยิ่งกว่าเชียงใหม่ซะอีกโอ้โหมากกว่าเชียงใหม่แต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ7ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ1ล้านคนลำปางเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะประมาณ 20,000 โอ้น้อยมากๆก็เรียกว่าจริงๆเขามีของดีใช่ไหมฮะเขาเป็นเมืองรถม้าใช่ไหมฮะมีเซรามิกเรียกว่ามีเอกลักษณ์นะฮะจริงๆก็แล้วก็อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกก็คือเขามีจุดท่องเที่ยวที่เยอะจริงๆครับผมถามแบบนี้การที่จะทำให้มันเติบโตไม่ใช่ออร์แกนิกนั่งเฉยๆแล้วก็โตขึ้นมานะครับต้องถามแบบนี้ว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่หนึ่งๆเติบโตหรือไม่เติบโตมันคืออะไรครับถ้าดังนั้นเนี่ยผมอาจจะขอโยงไปถึงเรื่องของการลงทุนนะฮะการลงทุนเนี่ยก็เป็นคีย์ตัวหนึ่งนะฮะคือในอดีตเนี่ยตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเรามีการลงทุนเยอะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงทุนน้อยจริงๆแล้วอันนี้ผมเชื่อมโยงในทางเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีการส่งออกมากกว่านำเข้าสินค้าและบริการแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีความภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นใช่ไหมฮะเราก็มันทำให้มีเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินแต่จริงๆแล้วในอีกนัยยะหนึ่งนะฮะของการที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันคือเราลงทุนน้อยเกินไปโดยเฉพาะนะฮะลงทุนน้อยเกินไปเนี่ยก็คือในภาพรวมแต่โดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการขาดดุลการคลังด้วยนั่นหมายความว่าเรามีการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยิ่งน้อยลงไปอีกอันนี้คือความหมายในเชิงวิชาการนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนเนี่ยลงทุนด้านไหนดีการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงทุนในเรื่องของกิจกรรมที่ไม่ใช่กายภาพครับมันจะได้ผลประโยชน์มากกว่ากิจกรรมด้านกายภาพเอาจริงดิผมเพื่อสลับกันไม่ใช่อันนี้เป็นอธิบายฝั่งใหม่ของกายภาพคืออะไรแล้วไม่ใช่กายภาพยกตัวอย่างได้ไหมครับถ้าไม่ใช่กายภาพเนี่ยมันก็คือพวกการศึกษาการวิจัยเรื่องของดิจิทัลนะครับจับต้องไม่ได้นะแต่ว่ามีคุณค่าเรื่องของบริการทางการเงินเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้คือไม่ใช่กายภาพในขณะที่ทางกายภาพเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะฮะเพียงแต่ว่าจากผลการคำนวณของเราเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอื่นๆและผลรวมออกมาเนี่ยถ้าลงทุนไม่ใช่กายภาพเนี่ยผลมันมากกว่ากายภาพกายภาพนี่อย่างเช่นว่าเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของใช่ครับก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้อิฐหินปูนทรายอะไรทำนองนั้นนะฮะการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออันนี้ไม่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าถ้าเราจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการศึกษาเราบอกไว้อย่างนั้นผมเชื่อว่าการพัฒนาเองนะครับ
ถึงแม้ว่าคนทุกคนต้องร่วมพัฒนาแต่ขณะเดียวกันภาครัฐครับต้องมีบทบาทอาจจะไม่ใช่ 100% นะครับแต่อยากทราบว่าบทบาทของภาครัฐในการที่จะกระจายแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่น่ะจะเป็นส่วนสำคัญแบบใดรูปแบบใดบ้างถ้าในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจอ๋อโอเคแน่นอนกระจายอำนาจเนี่ยมันมีข้อดีนะฮะตั้งแต่ในเชิงทฤษฎีเลยก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เขาย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเขาต้องการอะไรโอเคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้เงินลงไปตรงนั้นให้มันตรงสอดคล้องกับความต้องการเนี่ยอันนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ทีนี้ผมอาจจะไม่ลงไปพูดถึงเรื่องของกระจายอำนาจที่ทางสายการเมืองนั่นก็เรื่องนึงเขาทำอยู่เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะมีข้อเสนอแนะนะฮะเรามีการศึกษาอีกแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งเสริมเรื่องของกระจายอำนาจเนี่ยถ้าเราบอกว่าข้อจำกัดหนึ่งคือเรื่องของเงินทุนสมมตินะฮะเราจะเพิ่มเงินทุนให้กับท้องถิ่นได้ยังไงนะฮะอันนี้เราพยายามไปดูตัวอย่างในต่างประเทศเราก็พบว่ามันมีเรื่องของโฮมทาวน์แท็กซ์นะฮะโฮมทาวน์แท็กซ์เหมือนกับเป็นภาษีรักบ้านเกิดอันนี้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจจริงๆมันออกแนวบริจาคด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับบริจาคให้กับท้องถิ่นนะฮะก็เป็นการให้เงินก็เหมือนเรียกว่าจะเรียกว่าบริจาคหรือเสียภาษีก็ได้เสร็จแล้วท้องถิ่นเนี่ยก็จะให้ของสมนาคุณบางอย่างที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับว่าหาจากที่อื่นไม่ได้ในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นว่าที่เมืองมิยาซากินะฮะเขาก็จะเหมือนกับให้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่เป็นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูที่แบบมีคุณภาพสูงอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาก็จะมีให้เป็นพวกอาหารทะเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นของไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงได้หลายอย่างเลยเพราะเรามีโอท็อปมีอะไรเป็นพื้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆเราก็สามารถที่จะทำอะไรในลักษณะเดียวกันได้เหมือนกันโดยที่คนที่จ่ายเนี่ยเขาก็มีความเต็มใจจ่ายถูกไหมฮะมันเหมือนกับในนัยยะหนึ่งก็คือเหมือนกับซื้อของด้วยแล้วเราก็อาจจะส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ไปหักลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเกิดไปดูประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการทำภาษีตัวนี้ฮะเราจะพบว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเขาเพิ่งเริ่มภาษีตัวนี้ในสมัยของท่านนายกอาเบะก็ชินโซอาเบะชินโซอาเบะก็สัญญากรรมไปไม่นานนี้นะครับผมครับแต่ก็เพิ่งไม่นานมานี้เองเราจะพบว่ารายได้จากการเก็บภาษีในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทุกปีแม้กระทั่งในปีที่มีโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นโอ้คนเต็มใจจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มีใครเดือดร้อนทุกคนโอเคไปด้วยกันอย่างนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงในการที่จะสนับสนุนเรื่องของกระจายอำนาจครับถามนิดครับเรื่องโฮมทาวน์แท็กซ์ลองมองว่าแน่นอนว่าบุคลิกนะครับแล้วก็ความเต็มใจในการที่จะจ่ายภาษีของญี่ปุ่นกับไทยอาจจะไม่เท่ากันคิดว่ามันจะเวิร์กกับประเทศไทยไหมครับถามเล่นๆครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะฮะว่าเรามีอะไรในการคือผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราเหมือนกับดีไซน์ให้มันมีความน่าสนใจนะไม่ว่าเราจะมีเรื่องของการสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมคือปกติเนี่ยคนไทยเราไปวัดวาเราก็บริจาคเงินอยู่แล้วครับดังนั้นอันนี้ผมนี่เปลี่ยนรูปแบบมาหน่อยนึงแล้วก็ได้สิทธิลดหย่อนได้ของที่มันมีเอกลักษณ์เปลี่ยนรูปแบบมาหน่อยนึงดังนั้นครับถ้าเรามีการเหมือนกับให้บริจาคอยู่แล้วฮะมูลนิธิทั้งหลายเราอยู่ได้อันนี้ก็อยู่ได้เหมือนกันโอ้โหเพิ่งทราบโฮมทาวน์แท็กซ์นะครับเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะท้ายที่สุดนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจจะเป็นมหาภาคเยอะนะจะไม่เคยได้เข้าใจเรื่องของตัวกลไกของท้องถิ่นสักเท่าไหร่อยากจะฝากอะไรเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งเลยสมมติคนมีความสนใจอยากจะรู้ข้อมูลที่พอพูดมาเนี่ยใน2ตอนเนี้ยอยากจะฝากอะไรไว้บ้างครับครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องของการติดตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะต้องใส่ใจนะฮะในการวางแผนการเงินของตัวเองหรือว่าภาคธุรกิจก็จะวางแผนธุรกิจได้นะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของเราเนี่ยเราก็มีการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจเป็นประจำทุกเดือนนะฮะก็จะมีทั้งเรื่องของเครื่องชี้เศรษฐกิจคือเนื่องจากว่าการวัดการเติบโตหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องดูจาก GDP ใช่ไหมครับแต่ GDP เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะมาช้าตามหลังนิดนึงถูกดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องชี้อย่างอื่นขึ้นมาทดแทนซึ่งทั้งสสค.เองเนี่ยแล้วก็จริงๆก็มีทางสำนักงานคลังจังหวัดนะครับของกรมบัญชีกลางก็มีการเผยแพร่แล้วก็จริงธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามเรื่องของเครื่องชี้ภาวะต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเครื่องชี้เนี่ยตัว
รายงานเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีหลายฉบับด้วยในแต่ละเดือนนะฮะนอกเหนือจากเครื่องชี้ที่เป็นทางการเรายังมีเซอร์เวย์เรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคหรือชื่อย่อว่า RSI อันนี้จะลงแถลงข่าวอยู่บนเว็บไซต์ของกระทรวงคลังแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประจำทุกเดือนอันนี้ก็จะเร็วมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นเพียงแค่เซนติเมนต์หรือว่าเป็นเซอร์เวย์ที่มาจากกลุ่มแซมเปิลจำนวนหนึ่งแต่ก็พอเป็นดัชนีชี้วัดได้เหมือนกันเนาะใช่ครับนะครับต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าเปิดมุมมองนะครับในเชิงพื้นที่เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะคุยภาพใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณนะครับผอ.อุตสาห์มาคุยกับเราขอบคุณมากครับผอ.ครับยินดีมากเลยครับนะครับอย่างที่ย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศนั้นเกิดมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดเลยหลายครั้งเราอาจจะละเลยไปนะครับว่าเรื่องของทิศทางการเติบโตเป็นอย่างไรในช่วงนี้หลายคนพูดถึงการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้เข้าใจนะครับว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.